วิธีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของสน.พระโขนงนะครับตั้งอยู่ปากซอยอ่อนนุชครับผมปากซอยเลยนะครับยืนกันแบบนี้เลยไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีกวยใดๆทั้งสิ้นนะครับยืนกันแบบนี้ชัดๆเห็นดูวิธีการโบกนะฮะมาดูนะพอดีมี FC แจ้งไปว่าน่าจะมีอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับตั้งได้สักพักแล้วแหละให้ดูวิธีการตั้งครับดูวิธีการตั้งว่าถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่นะครับฝากผู้กำกับสน.พระโขนงด้วยนะครับฝากสารวัตรจราจรสน.พระโขนงด้วยนะครับวิธีการปฏิบัติถูกต้องหรือไม่นะครับการออกมายืนดักแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ฝากด้วยครับโควิดไม่มีผลนะฮะพระโขนงเนี่ยระบาดหนักโควิดไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับพากันยืนเป็นบอยแบนด์เลย ยืนกันแบบสบายใจไปเลยนะครับให้ดูวิธีการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมแบ่งปันบรรยากาศวิธีการเรียกรถวิธีการบอกรถให้จอดหรือว่านะฮะอย่างนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยเป็นของสน.พระโขนงนะครับสน.พระโขนงเป็นของจราจรฮะจุดตรวจจุดสกัดอะไรไม่ทราบได้นะครับแต่ไม่มีป้ายไม่มีกวยไม่มีอะไรบ่งบอกว่ามีจุดตรวจหรือจุดสกัดนะครับใช้กำลังเจ้าหน้าที่เยอะมากเป็นของจราจรแล้วก็รถกระบะ1คันเปิดไฟไซเรนนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเห็นไหมฮะเอาแบบนี้เลยง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากให้มันเสียเวลานะครับเพราะว่า FC เขาแจ้งไปว่ามีการตั้งจุดตรวจจุดอะไรก็ไม่รู้เขาไม่ทราบได้อยู่ปากซอยอ่อนนุชก็เลยวิ่งมาดูให้แบ่งปันบรรยากาศการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สน.พระโขนงครับเจ้าหน้าที่จราจรสน.พระโขนงว่าเขาปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรนะครับดูวิธีการเรียกเดี๋ยวผมจะพาข้ามไปดูใกล้ๆฝั่งนู้นเดี๋ยวจะดูไม่ชัดเดี๋ยวผมจะพาข้ามไปดูใกล้ๆฝั่งนู้นเดี๋ยวจะดูไม่ชัดกันนะครับเป็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรสน.พระโขนงขออนุญาตเข้ามาแล้วก็แชร์เลยครับเข้ามาแล้วก็แชร์ก็คือจอดรถไว้อย่างนี้นะฮะจอดรถไว้อย่างนี้ตรงนู้นเป็นทางโค้งนะครับตรงนู้นเป็นทางโค้งก็จะมาตั้งกันอย่างนี้นะฮะแบบนี้เลยนะครับตั้งกันแบบนี้เลยนะครับตั้งกันแบบนี้แหละก็จะเป็นรถคันเดิมนะครับท่านโอปอท่านเดิมท่านโอปอเป็นท่านเป็นพนักงานสอบสวนนะครับก็พาลูกน้องชุดเดิมออกมาตั้งนะครับเนี่ยอันนี้เป็นทางโค้งเข้ามาปากซอยอ่อนนุชนะครับพอเลี้ยวมาปุ๊บนี่เลยยืนกันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยยืนเรียกกันแบบนี้เลยป้ายไม่ต้องกวยไม่ต้องครับไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือเรียกยืนเรียกกันง่ายๆแบบนี้แหละครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรสน.พระโขนงนะฮะยืนกันแบบนี้ง่ายๆไม่ต้องอะไรมากนะครับยืนกันแบบนี้มีรถกระบะ1คันนะครับรถกระบะ1คันมีพนักงานสอบสวนร้อยตำรวจเอกโอปอ1ท่านท่านครับเป็นจุดอะไรครับตรงนี้ป้องกันรถแข่งอ๋อตั้งกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับป้องกันรถแข่งอ๋อป้ายก็ไม่ต้องมีป้ายผู้ควบคุมด่านก็ไม่ต้องมี
กลวยก็ไม่ต้องมีหรอกครับท่านเอาแบบนี้เลยใช่ไหมฮะร้อยเอกโอปอครับเป็นพนักงานสอบสวนประจำสน.พระโขนงนะครับท่านน่าจะเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมด่านนะตั้งกันแบบนี้แหละครับง่ายๆ BFC แจ้งมานะครับก็เลยมาดูให้สุดท้ายก็เป็นอย่างแบบนั้นจริงๆโอเคครับผมคลิปนี้จบไว้เท่านี้แล้วกันคลิปนี้จบไว้แค่นี้แล้วกันผมจะวิ่งไปเอกมัยก็เลยวิ่งผ่านมาพอดีมี FC แจ้งมาพอดีก็เลยวิ่งมาดูให้โอเคคลิปนี้จบแค่นี้ครับผมฝากด้วยแล้วกันการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรสน.พระโขนงนะครับทำกันแบบนี้ได้หรือไม่ฝากไว้แล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ